Really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. สวัสดีครับผม GM3 นะครับแล้วก็นี่นะครับหมาคือหัวใจผมนะฮะวัฟเฟิลนะสวัสดีคนดูหน่อยเร็ววัฟเฟิลสวัสดีครับผมวัฟเฟิลครับโอเคว้าววัฟเฟิลความคิดดีนะพอฝนตกแล้ววัฟเฟิลก็ไปอยู่ในที่ร่มเลยครับตรงต้นไม้ดีมากครับเก่งมากครับระวังไม่สบายนะลูกเดี๋ยวเราไปดูด้านของบุฟเฟ่กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบุฟเฟ่เอา ทำไมบุฟเฟ่อยู่ลงไปเล่นน้ำเลยลูกเฮ้ยแล้วจะขึ้นมาได้มั้ยเนี่ยบุฟเฟ่ฝนตกด้วยนะฮะเหมือนบุฟเฟ่จะร้อนอากาศมันร้อนก็เลยต้องลงไปแช่ในทะเลนะโอ้แล้วจะทำไงดีทีเนี้ยบุฟเฟ่ขึ้นเกาะไปได้ไหมขึ้นไปลูกเหมือนจะลำบากมากเลยครับรอบนี้อ่ะก็ในเมื่อเราทำแบบอ่างอาบน้ำให้บุฟเฟ่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือเขาเรียกอะไรนะเหลือที่กั้นนะครับเดี๋ยวบุฟเฟ่จะตกไปในน้ำเดือดซวยนะที่กั้นใช่ไหมเอาของไม่จำเป็นกลับไปก่อนนะครับอย่างเช่นเหล็กหรือว่าไข่มุกแล้วก็หางปลาฉลามนะครับหางปลาฉลามนี่กินได้ไหมเนี่ยอยากกินหางปลาฉลามทอดกินได้ด้วยเยี่ยมไปเลยแล้วก็ไผ่นะครับไผ่เก็บไว้ก่อนยังไม่ค่อยใช้อะไรแล้วก็กระบองเพชรต้องใช้นะสาหร่ายนะครับข้าวโอเคโกลสโตนนะครับไม่จำเป็นก่อนเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับมา22ไม้นะครับสติ๊ก2 4 6นี่ได้6อันมากั้นไว้มาบุฟเฟ่เดี๋ยวพี่เจ้าจะกั้นนะการบุฟเฟ่ตกลงไปเนี่ยอีบุฟเฟ่บอกไม่ได้ช่วยอะไรเลยต้องน่าจะต้องเอาอีก12อ่ะครับโอเคอีก6เฟ่นะรอแป๊บนึงนะยืบยืบแปะเอ้าผิดเอ้าเห็นไหมแปะผิดจบเลยไม่เป็นไรมันเลยจะแตกโอ้แตกแล้วโอ้โหไม้ตกหอมไม้ไม่ตกนะอยู่ที่ผมนี่ลืมทีนี้เราก็ได้ที่กั้นแล้วนะครับกั้นบุฟเฟ่ไม่ตกลงไปนะครับนี่บุฟเฟ่ก็สามารถอาบน้ำตรงนี้ได้นะครับบุฟเฟ่อะวันนี้ครับผมว่าจะมาขยายบ้านนะครับขยายสร้างบ้านเพิ่มนะปรับปรุงให้เป็นดียิ่งขึ้นนะครับก็ทำการเริ่มที่อะไรนะแล้วเริ่มที่ต้องเคลียร์ก่อนครับต้องมีไม้นะครับไม่ใช่มีไม้ดิมีขวานนะครับเอาไว้ตัดไม้ นี่ครับเฮ้ยมีเหล็กนี่ใช่ไหมใช้เหล็กเลยดีกว่านะครับนี่12ก้อนปั๊บจึ๊บเสร็จแล้วได้เหล็กมานะครับตัดไปบ้านเราจะไม่มีที่อยู่อีกต่อไปนะครับจะทำให้มันดียิ่งขึ้นมาลองดูกันเลยดีกว่าว่าพี่เจ้าจะสร้างบ้านเป็นอะไรนะครับตัดไปว้าวสวยอยู่แจ่มไปเลยกระจกนี้น่าจะแตกไปเลยนะครับค่อยค้าใหม่ไม่เป็นไรคือบ้านมันเล็กไปไงมันแบบไหนๆแล้วก็มาถึงขนาดนี้แล้วทรัพยากรเราก็เยอะขนาดนี้แล้วเราน่าจะทำบ้านให้มันดียิ่งขึ้นเนาะตัดหลังคาโคตรเยอะเลยมานั่งตัดทีละไม้นี่ก็ช้าเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไม่เป็นไรครับนี่ตอนนี้เราก็ได้พื้นแล้วนะฮะเตียงออกก่อน 2,000 years later โอเคบ้านที่สวยงามนะครับจริงๆผมอยากจะโชว์ให้ดูเลยว่าบ้านมันโมเดิร์นแค่ไหน อย่าเรียกว่าโมเดิร์นเลยเหมือนแหล่งมั่วสุมมากกว่าโอเคได้ละนี่ก็ที่เก็บของนะครับเก็บไปเลยนะอย่างเช่นกามปูเนื้อปูลอโทโทอะไรพวกเนี้ยนะครับทรายที่ว่าจะเอาไปขยายเพิ่มนะครับส่วนกระจกนี้อ๋อกระจกนี้ผมยังไม่คิดเลยว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยโอเคเก็บไว้ก่อนนะครับกระจกเฮ้ยนี่ไงก็สวยเหมือนกัน
อันเดียวพอ มาต่อครับก็อย่างเช่นบุฟเฟ่นะก็ยังอาบน้ำอยู่ที่เดิมนะครับนี่ขยายไปเรายังเป็นต้องขยายแผ่นดินอีกนะครับให้คุณตานะไม่รู้ว่าคุณตาอยู่ไหนบุฟเฟ่ลงมาเอ้ยขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเป็นปอดบวมฮะขึ้นไปไม่ขึ้นใช่ไหมตีเลยตี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 เออแล้วบุฟเฟ่เริ่มหัวร้อนแล้วเฮ้ยป้าป่าขอโทษป้าป่าขอโทษก็ตอนนี้ครับบ้านเราก็เสร็จแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับใครนะที่อยากได้บ้านโมเดิร์นดีนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตาม Lazada หรือว่าแถว Facebook นะครับก็สามารถสั่งแล้วก็โอนมาได้ทันทีนะครับเพียงราคาแค่2ล้านบาทนะฮะสดดีแล้วก็เป็นบ้านที่โมเดิร์นนะฮะแปะริมหาดนะครับภายในชั้น2นะครับท่านผู้ชมคงสงสัยนะฮะว่ามันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมีแค่เตียงแล้วก็จุดชมวิวนะครับสามารถชมวิวได้ทุกรอบทิศสารทิศแล้วก็มองได้480องศานะครับก็สวยงามมากอ่ะอีกอย่างนึงเลยนะที่ผมจะทำในวันนี้มันก็คือไปหาทรายนะครับมาขุดเพิ่ม อ่ะจะทำบันไดนะครับต่อไม่ใช่บันไดดิทำเขาเรียกอะไรนะขยายพื้นดินนะครับจริงๆแล้วไปขุดจากในทะเลได้ไหมขอลองหน่อยขุดได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะช้าไปหน่อยนะฮะอ่ะดินถามว่าดินเอาไปทำอะไรดีฮะมาขยายพื้นดินเพิ่มนะครับส่วนเขาเรียกอะไรสะพานนะครับยังไม่จำเป็นนะฮะนี่ผมก็แปะไปเลยนะครับแปะไปนะฮะก็เราจะต้องมาขยายเพิ่มนะครับของเกาะของคุณลุงนะฮะใช้ดินปักไปนะครับเกาะของคุณลุงก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะหลังจากที่มาตอนแรกไม่มีอะไรเลยนะนี่เป็นเพราะพี่ GR แล้วก็วัฟเฟิลแล้วก็บุฟเฟ่นะครับมาช่วยพัฒนาเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ใส่ไปทำไมตรงนี้โอเคไม่เป็นไรแปะให้ครบนะฮะแปะให้ครบโอเคสงสัยเราต้องไปหาดินกับหินเพิ่มนะครับส่วนหินนะฮะเอาไปทำอะไรดีก็สามารถเอามาขยายได้นะครับเป็นจุดนึงเลยนะเขาเรียกว่าเป็นจุดที่สามารถมาทำอะไรมาจริงๆจะทำเป็นอะไรนะเขาเรียกที่ขยายเครื่องปั๊มดินเครื่องปั๊มหินนะครับก็ทำได้นะแต่ผมไม่ทำนะครับเพราะว่าทำไม่เป็น พูดตรงๆนะตามสปีกเลยว่าทำไม่เป็นก็ดีขึ้นดีเดี๋ยวลองทำดูไหมลองทำดูก็ได้นะพี่เจียว่าจะลองทำดูหน่อยนี่ฮะใช้เคียวนะฮะข้าวได้ที่แล้วตัดไปนะครับว้าวผลิตผลดีเลยนะเนี่ยมาขุดต่อนะฮะมีเมล็ดข้าว25ชิ้นนะครับตรงนี้เราก็จะทำเป็นสวนข้าวไปเลยนะฮะก็เป็นแหล่งปลูกผักของคุณลุงได้ดีนะครับปลูกไปเหลือ9ใช่ไหมเดี๋ยว9ก็ขุดให้หมดเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยคราวนะครับสวยงามนะพัมกินได้มาแล้วนะครับได้พัมกินมาแล้วก็เก็บไว้โอเคจริงๆแล้วพัมกินเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อคุณลุงเท่าไหร่นะครับกินแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นเบาหวานขึ้นได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเนี่ยผมว่าจะลองทำดูลองทำดูเรามาสิไหนทำเครื่องปั๊มดินหน่อยปั๊มหินถึงจะทำไม่เป็นก็เถอะโอเคตรงนี้คือน้ำใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันกี่ช่องวะโอ้โหมันไปได้เรื่อยๆนี่หว่าอ๋อนี่ไงสุดแล้วโอเคโอ้เดี๋ยวน้ำนี่ปั๊บเดี๋ยวเฮ้ยได้ปะอันนี้ได้ใช่ไหมนี่คือได้ใช่ไหมเออ
ได้แล้วนะครับนี่เราทำที่ขุดที่ขุดเขาเรียกนะที่ปั๊มหินได้แล้วนะครับเยี่ยมนะครับตอนแรกว่าจะแป๊กซะแล้วผมทำไม่เป็นเลยนะเนี่ยโอเคมันก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็ทำได้เรื่อยๆนะนี่เห็นไหมว้าวโอเคถือว่าโอเคเลยแหละจริงๆแล้วผมว่าใช้หินดีกว่านะครับกลัวอุ๊บนั่นไงชีพหายโอเคความบันเทิงละเก็บไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันกลายเป็นออฟซิเดียนไปแล้วนะครับต้องไปหาเอาในข้างล่างอ่ะ โอ้โคตรเฟลโอเคจบแล้วน้ำเข้าได้หินมา14ก้อนให้ตายเหรอซาร่าโคตรเยอะโคตรน้อยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่เป็นไรครับเกาะของคุณลุงก็จะแบ่งบานต่อไปนะครับอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีบ้านนะครับมีที่ปลูกผักนะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเอาจมูก KFC ไปไหนดู KFC นะครับหลายๆคนคงท้วงนะพี่พิทยาหมูไม่ใช่ KFC มันเป็นมุกช่วยน้องหมูก่อนนะครับโอเคถึงเกาะแล้วนะครับส่วน KFC ปล่อยเขาเล่นน้ำไปนะช่วยทีไรนะครับ KFC ก็ออกไปเล่นน้ำทุกทีเลยโอเคขุดดินต่อนะพูดถินทำเหมืองก็ได้นะจริงๆอยากจะทำเหมืองให้คุณลุงก็ได้ถ้าสมมติคุณลุงกลับมาเนี่ยก็สามารถจะขุดเหมืองได้นะครับนะสามารถไปพัฒนาหาแร่ไปขายนะครับพัฒนาเกาะให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถทำได้นะครับว้าวคุณลุงดีมากเลยเนี่ยโอเคว่าจะทำอะไรแล้วนะมีท่าจอดเรือแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรมีสวนผักก็มีแล้วนะครับเกาะแห่งนี้ต้องการอะไรอีกส่วนน้องๆนะครับที่อยากให้พี่ทำอะไรก็ลองบอกดูนะครับถ้าสมมติทำได้แล้วเดี๋ยวจะทำเอาแล้วกันนะครับโอเควอฟเฟิลนั่งฝนหยุดตกแล้ววอฟเฟิลยังนั่งอยู่อีกเหรอพอมาได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดู EP หน้านะครับว่าพี่จีอาจะไปทำอะไรในหลุมนี้หลุมข้างล่างนั้นนะครับไกลๆเลยนู่นนะไปทำอะไรนะครับในนั้นจะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรน่าค้นหามีอะไรที่มันลึกลับมีอะไรที่มันซ่อนเงื่อนซ่อนทุกอย่างนะครับมีอะไรไว้หรือเปล่านะครับก็สวัสดีนะครับ PTR Buffer Buffet KFC หมูนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย